ของผมเนี่ยตอนที่หายจากโควิดจริงๆมีอาการเหนื่อยง่ายอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้เหมือนจะดีขึ้นแล้วน่าจะประมาณสัก 70% ได้คิดว่าครับคือเหมือนมันเหนื่อยง่ายขึ้นแล้วก็เหงื่อออกค่อนข้างมากขึ้นเหมือนกันแต่จริงๆไปถามปรึกษาหมอหมอก็บอกว่ามันเป็นอาการปกติบางคนก็เกิดขึ้นอย่างเจมไม่เป็นใช่ไหมแต่ของผมเป็นแล้วก็มีทานอาหารได้น้อยลงครับหมอบอกว่ามันอาการแต่ละคนหมอบอกมันสวิงไม่เท่ากันบางคนก็เป็นบางคนก็ไม่เป็นมันก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงครับเพราะว่าสแกนปอดก็ปกติดีก็ไม่ได้แบบมีอะไรที่น่ากลัวน่าเป็นห่วงครับคือเดี๋ยวมันจะหายไปเองหมอบอกว่าน่าจะหายใช่ไหมเจมใช้เวลานิดนึงเดี๋ยวจะกลับมาเหมือนเดิมใช่ครับน่าจะใช้เวลาแล้วแต่บุคคลนะครับแล้วแต่บุคคลแต่เราแอบกังวลว่าพอมีอาการแบบนี้จริงๆพอตอนแรกๆกังวลครับแต่ว่าพอปรึกษากับหมอหมอบอกว่าไม่ต้องกังวลผมก็โอเคครับไม่กังวลฮะดูแลตัวเองไงบ้างตอนนี้ดูแลตัวเองช่วงนี้ก็ออกกำลังกายค่อนข้างเยอะมากแล้วก็พยายามดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็ที่เสี่ยงเนี่ยผมก็พยายามเลี่ยงฮะสุดท้ายแล้วฝากเตือนแล้วกันกับแฟนๆให้ดูแลตัวเองกันแล้วกันโอเคครับก็ฝากถึงทุกคนนะช่วงนี้โรคระบาดนะครับโควิดก็ค่อนข้างแพร่ระบาดเยอะมากๆเลยก็พยายามดูแลตัวเองอย่างพิเศษนะครับก็ล้างมือใส่แมสเว้นระยะห่างก็เป็นห่วงเป็นกำลังใจให้นะครับถามมาส่งไม้ต่อให้กับรุ่นลูกเนี่ยมีแต่คนพูดว่ารุ่นลูกใช้คำว่ารุ่นน้องได้ไหมโอเคในเรื่องในเรื่องไงใช่ใช่ในเรื่องครับก็จริงๆก็รู้สึกดีใจที่ได้มีส่วนร่วมในงานวันนี้เนาะแล้วก็แบบเราก็อยากแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนที่มีส่วนร่วมในโปรเจกต์ครั้งนี้ครับก็ดีใจครับผมและทำให้นึกถึงบรรยากาศเก่าๆด้วยย้อนกลับไปตอน9ปีที่แล้วย้อนกลับไปตอน9ปีที่แล้วคือเป็นบรรยากาศครั้งแรกของผมแล้วก็ผมรู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็สนุกแล้วผมได้เรียนรู้อะไรแบบหลายๆอย่างแบบเยอะมากๆแล้วก็ดีใจมากๆนะครับที่วันนี้ซีรีส์ดวงใจเทวพรมจะมาสร้างความสุขให้กับคุณผู้ชมอีกครั้งนึงต่อจากซีรีส์สุภาพบุรุษจุฑาเทพครับจุฑาเทพก็เป็นการแจ้งเกิดจากจุฑาธิพัฒน์ใช่ครับนั่นแหละเดี๋ยวโอ้ยก็รู้สึกดีใจมากๆนะครับครั้งนั้นรู้สึกว่าเป็นความทรงจำที่คงไม่มีโอกาสได้ลืมแน่ๆแหละแล้วก็รู้สึกขอบคุณมากๆที่มีหนึ่งวันนี้แล้วก็ดีใจที่มาเป็นส่วนร่วมในวันนี้ด้วยเพราะว่ามันเป็นการแบบว่าส่งไม้ต่อกันครับชัยรัชชานนท์ค่ะเป็นยังไงชัยเล็กชัยเล็กก็เมื่อ9ปีก่อนเราเปิดตัวกันที่วังจุฑาเทพใช่จริงๆเพิ่งนึกขึ้นได้ว่า9ปีก่อนเนี่ยที่นี่ยังไม่ถูกสร้างเลยก็จริงจริงจริงก็รู้สึกว่าบรรยากาศที่นี่ดีนะครับเราก็เห็นน้องๆทุกคนแบบว่าแต่งต่างมากเลยอยากดูฮะตื่นเต้นครับครับผมครับผมพี่รองกับน้องเล็กเขาฝากอะไรมาบอกไหมจริงๆก็แบบคิดถึงทุกคนเลยคือจริงๆรู้สึกเสียดายที่ไม่ได้ยืนด้วยกัน5คนผมเชื่อว่าทั้งพี่โป๊ปแล้วก็เจมมาน่าจะรู้สึกแบบแอบน้อยนิดนึงอ่ะคือเราก็ส่งกำลังใจเพราะว่าอยากให้ครบ5คนเพราะตอนซ้อมหรืออะไรอ่ะมันก็ทำให้เราได้รู้สึกถึงเหมือนแบบช่วงบรรยากาศเก่าๆที่เราเคยถ่ายด้วยกันอะไรเงี้ยครับก็เป็นกำลังใจให้พี่โป๊ปกับเจมมาครับผมคิดว่าก็ต้องเปรี้ยงนะเพราะว่าในความรู้สึกผมเห็นไม่ว่าจะเป็นเอาแค่การจัดงานวันนี้เราก็เห็นแล้วว่ายิ่งใหญ่แล้วผมเชื่อว่าแต่ละกองที่ได้ถ่ายดวงใจเทวพรมผมว่าทุกกองต้องใส่เต็มแน่นอนตั้งใจแน่นอนอยากให้เล่าโมเมนต์ความทรงจำของแต่ละคนตอนที่เป็นนักถ่ายอย่างที่พักจำได้เล่าโมเมนต์ความทรงจำเมื่อประมาณแบบ9ปีที่ผ่านมาที่จำไม่ลืมอ่ะเอาเรื่องดีๆนะไม่ต้องย้ำส่วนใหญ่เมื่อ9ปีแล้ว10ปีแล้วเป็นเรื่องไม่ค่อยดีซะเยอะไม่ต้องหันมาทางพี่หมายถึงการทำงานในกองมีแต่เรื่องดีอยู่แล้วจำบทไม่ได้บ้างมือสั่นบ้างตื่นเต้นคือมันเป็นครั้งแรกมันเลยตื่นเต้นทั้งหมดเลยแต่ว่าความประทับใจที่ผมจำได้คือพี่ๆทั้ง4คนอีกที่เหลือนะครับคือให้กำลังใจหมดเลยนะครับครับคือไม่มีใครดุใครด่าใครว่าเลยไม่มีใครแกล้งกันใช่แล้วก็แบบว่าเฮ้ยไม่เป็นไรใจเย็นเจมเดี๋ยวก็ได้อันนี้เป็นความประทับใจเรียกว่าไม่เหมือนเป็นความสัมพันธ์ของแบบพี่ๆน้องๆเป็นครอบครัวครับที่ถูกสร้างกันขึ้นมาก็เลยรู้สึกแบบดีใจอบอุ่นครับพี่เกดล่ะคะพี่เกดก็จริงๆผมก็ดีใจมากเลยครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งตั้งแต่สุภาพบุรุษจุฑาเทพแล้วเพราะว่ามีหลายๆโมเมนต์ในตอนนั้นมันจะเป็นภาพจำของผมไปตลอดเลยตอนที่ได้ทำงานด้วยกันแล้วก็หลายๆอย่างที่เจอได้พบปากกับพี่ๆนักข่าวน้องๆพี่ๆแฟนคลับทุกคนที่แบบมางานเราในตอนนั้นมันเป็นภาพจำของผมนะและเรื่องประทับใจเกิดขึ้นเยอะมากในสุภาพบุรุษจุฑาเทพพี่บอลล่ะจำอะไรได้ไหมโมเมน
จำได้ไหมจำได้อยู่ครับจำได้ไหมจำบทได้ไหมตอนที่เราถ่ายด้วยกันจำไม่ได้ก็ท่องกระแท่นอยู่ฮะก็จริงๆอย่างผมเจมจีเจมมาก็จะเหมือนกันคือแบบว่าอะไรพี่โอเคคือเริ่มต้นเป็นเรื่องแรกเหมือนกันก็เกรงกันไปหมดพี่ดีพี่เก๊ก็ช่วยเยอะนะในการให้กำลังใจหรือบอกน้องใจเย็นๆนะใช่เพราะพี่ก็ต้องการกำลังใจจากน้องเหมือนกันใช่ครับก็บรรยากาศดีมากแล้วก็รู้สึกว่าแบบอยากจะให้เรื่องนี้แบบดังเปี้ยงๆดังกว่าเรื่องเราไปด้วยก็ดีดีครับครับผมก็ถามว่าเป็นพี่เลี้ยงไหมผมว่าเราก็ตั้งใจทำงานในโมเมนต์ของเราแต่ว่าด้วยความที่ในเรื่องเราเป็นพี่ชายคนโตแล้วก็เราก็เป็นพี่ชายพวกเขาจริงๆอะครับมันก็เลยแบบไหลลื่นกันไปกับทั้งบทบาทแล้วก็ในเรื่องส่วนตัวที่มีอะไรช่วยเหลือได้ก็ช่วยกันในตอนนั้นย้อนไปเห็นภาพตัวเองที่มีในตอนดูแตกต่างตอนนี้ผมให้น้องๆหลอกกว่าผมตอนนั้นนิดนึง นิดเดียวนะให้นิดเดียวแล้วตอนนี้ครับตอนนี้พี่น่ารักโอเคอย่าชงอะไรแบบนี้ครับครับโปรไตโปรไตอยากให้แบบว่าคนที่ชอบประทับใจจากคุณทาเทพมาแล้วก็อยากจะทำก็งั้นฝากทีละคนแล้วกันเอาน้องบอมฝากก่อนก็ฝากถึงแฟนๆช่อง3ทุกคนเนาะก็ซีรีส์ดวงใจเทวพรหมก็น่าจะถ่ายทำแล้วก็รับชมกันอีกไม่นานเกินรอแน่นอนครับก็รอติดตามชมกันนะครับอาจจะมีพวกเราไปร่วมอยู่ในนั้นไหมต้องติดตามรอดูดีมากก็ไม่ทราบเหมือนกันครับผมพี่เจมครับผมก็อยากให้ฝากติดตามชมด้วยนะครับสำหรับซีรีส์ดวงใจเทวพรหมก็เป็นอีกเรื่องนึงเป็นอีกชุดซีรีส์นึงที่ทุกคนตั้งใจจริงๆแล้วก็อยากสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นความสุขให้กับผู้ชมทุกคนครับใช่ครับก็สุดท้ายก็อย่างที่บอกอยากแสดงความยินดีกับน้องๆขอให้น้องๆทุกคนสนุกกับบทบาทที่ได้รับให้เต็มที่ครับเชื่อว่าทำดีที่สุดเรื่องดีๆมันก็จะเกิดขึ้นแน่นอนก็ฝากพี่นักข่าวช่วยโปรโมทน้องๆโปรโมทช่อง3ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปแจมได้มั้ยครับได้เล่นด้วยมั้ยไปแจมเหรอคิดว่าตอนนี้ยังเป็นความลับอยู่แต่คิดว่าอาจจะต้องมีน่าจะมีไปแจมบ้างอะไรก็รอติดตามกันเพราะว่าเราก็อยากไปแจมนะจริงซึ่งทุกคนก็จะได้รับบทบาทความเป็นพ่อเอออาจจะเป็นแบ็คแบ็คไงอาจจะเป็นภาพอาจจะเป็นภาพแบบให้ลูกฝันถึงอะไรอย่างเงี้ยเอออะไรอย่างนั้นคือให้ลูกแบบฝันถึงแบบฝันถึงพ่ออะไรอย่างเงี้ยตอนหนุ่มๆตอนหนุ่มๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆอ่ะผมเคยคุยกับพี่เก้เรื่องนี้แล้วพี่เก้บอกว่าเอ๊ะพอดีว่ายังแก่เป็นพ่อไม่ได้แต่พอเขาบอกว่าฝันแล้วได้ค่าตอนอ่ะไปไหมครับครับโอเคโอเคเรียบร้อยนะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่9 The Tenทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ